หลายคนคงสงสัยว่าขนสีขาวแบบนี้ดูแลยากขนาดไหนวันนี้พวกเรา2คนมีคำตอบให้ครับเราอยากจะบอกว่าหมาพันธุ์ซามอยเนี่ยเป็นหมาที่ซนมากๆคำถามก็คือน้องซนขนาดนี้ดูแลยากไหมวันนี้พวกเรา2คนมีคำตอบให้ครับตามปกติทั่วไปเลยเนี่ยก็จะมีทั้งการดูแลที่ภายในแล้วก็ภายนอกนะคะการดูแลภายนอกเนี่ยก็จะเหมือนกับสุนัขพันธุ์ขนยาวปกติทั่วไปเลยก็คือจะมีเรื่องของขนนะคะเรื่องของเล็บฟันลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ที่เห็นกันนะคะว่าลักษณะไอ้ขนสีขาวๆแบบนี้เนี่ยดูแลกันยากขนาดไหนนะคะก็ตอบได้เลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดขนาดนั้นนะคะแล้วจริงๆการที่มันยากเนี่ยก็คือการที่จะยอมให้เขาอยู่นิ่งๆให้เราทำมากกว่าค่ะสำหรับน้องหมาพันธุ์ซามอยเนี่ยก็คือเดือนละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะนอกจากว่าเขาเนี่ยไปเล่นอะไรเลอะเทอะขุดดินหรืออะไรมันเกินกว่าที่เราจะใช้ผ้าเช็ดตัวหรืออะไรเช็ดทำความสะอาดเขาได้อะค่ะการร่วงของขนอะคือปกติของน้องหมาพันธุ์นี้เพราะว่าน้องหมามีลักษณะขนที่ยาวแต่ว่าน้องจะขนร่วงเยอะๆจริงๆก็คืออยู่ในช่วงที่น้องเขาผัดขนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจจะเลี้ยงน้องหมาพันธุ์ซามอยต้องทำใจในเรื่องการร่วงของขนเขาไว้เลยนะครับก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คืออาจจะมีเรื่องของการโกนขนคือต้องบอกก่อนว่าน้องหมาพันธุ์ซามอยเนี่ยขนเขาเนี่ยมันก็จะมี2ชั้นชั้นด้านนอกและชั้นด้านในนอกจากจะกันความเย็นแล้วเนี่ยเขาก็ยังกันพวกไอแดดความร้อนที่จะมาปะทะกับผิวหนังเขาโดยตรงด้วยนะคะซึ่งจริงๆถ้าไปปะทะโดยตรงอะไรลักษณะนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้กลายเป็นโรคผิวหนังมะเร็งผิวหนังอะไรในระยะยาวได้ค่ะแต่พวกเราสองคนเนี่ยก็มีทริคอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้น้องหมาชินกับอากาศของประเทศไทยคือการฝึกให้น้องหมาไม่อยู่ในห้องแอร์ตลอด24ชั่วโมงการฝึกอย่างเงี้ยต้องฝึกตอนที่น้องยังเป็นเด็กเท่านั้นคือถ้าเขาเคยชินมาแล้วว่าเขาจะต้องอยู่แอร์24ชั่วโมงเนี่ยแล้วจะมาฝึกตอนโตก็บอกเลยนะคะว่าไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นการที่ทำให้เขาเข้าอยู่ในภาวะฮิสโตกโดยตัวเราเองเลยค่ะเล็บและฟันของน้องนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลอยู่เสมอนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขลักษณะของเขานะคะอย่างเล็บเองเนี่ยดูเล็บเองเนี่ยเราก็ต้องคอยหมั่นเช็คเขาอยู่เสมอนะคะว่าให้ตัดให้สั้นพอดีกับทรงเล็บอันนี้คือไม่จำเป็นจะต้องไปตัดสั้นจนกุดนะคะเอาแค่พอดีทรงเล็บเขาก็พอค่ะส่วนฟันเนี่ยโอเคฟันยิง อย่างฟันของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการดูแล2 อย่างก็คือจะมีเรื่องของขนมขัดฟันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการแปรงฟันมันก็จะมีพวกสารอาหารวิตามินแร่ธาตุอะไรที่มันช่วยบำรุงร่างกายของตัวน้องเขาด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะเราอาจจะเลือกเป็นลักษณะที่มีแผลเป็นแท่งแข็งขึ้นมาหน่อยเพราะว่าจะได้เหมือนเข้าซอกเข้ามุมในการช่วยขัดฟันได้ค่ะการแปรงฟันนะคะอันนี้ควรจะแปรงเป็นประจำสม่ำเสมออย่างของบ้านเลยเองเนี่ยก็แปรงให้เขาทุกวันหลังกินข้าวเย็นนะคะโอเคส่วนยาสีฟันที่ใช้นะคะก็คือต้องใช้เป็นยาสีฟันของสุนัขเท่านั้นอันนี้ห้ามใช้ของคนโดยเด็ดขาดนะคะคือยาสีฟันที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกส่วนผสมที่จะไม่เหมือนกับของคนละกันก็คือแนะนำว่าห้ามใช้ของคนโดยเด็ดขาดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของสุขภาพฟันของน้องๆเนี่ยมีการช่วยเพิ่มเติมก็คือพาไปหาสัตวแพทย์นะคะปรึกษาหรือว่าตรวจสุขภาพฟันให้น้องๆเขาได้อาจจะเป็นการเช็คสุขภาพฟันเบื้องต้นแล้วก็รวมถึงการขูดหินปูนประจำปีด้วยค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินของน้องเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นช่วงก็คือถ้าเป็นช่วงแรกเกิดเลยระหว่าง1เดือนถึง2เดือนอันนี้น้องต้องการที่จะต้องกินน้ำนมของแม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำนมแม่ไม่เพียงพอเราอาจจะเปลี่ยนให้เป็นนมแพะแทนก็ได้ส่วนน้องหมาอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึง1ปีครับอันนี้น้องหมาในช่วงนี้เขาต้องการโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นเจ้าของควรจะเลือกอาหารเป็นส่วนสำหรับพัพพี้หรือว่าส่วนสำหรับวัยเด็กเพื่อให้เขาได้โปรตีนอย่างเพียงพอส่วนน้องหมาอายุที่มากกว่า7ปีขึ้นไปน้องหมาช่วงวัยนี้เขาต้องการวิตามินมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกกินอาหารสูตรสำหรับสุนัขสูงวัยก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าส่วนของบ้านคิวอะครับก็คือน้องหมามาเวลตัวนี้คือกินยากนิดนึงเพราะฉะนั้น
อาหารเม็ดอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับน้องเขาคิวก็เลยตัดสินใจให้น้องมาเวลเนี่ยกินเป็นอาหารบาร์แทนแต่ว่าเพื่อนคนไหนที่สนใจที่จะให้น้องหมาเป็นอาหารบาร์เนี่ยอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าน้องหมาอาจจะไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสเราอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอาหารบาร์ในโอกาสหน้าครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องอุปนิสัยของเขานะคะที่เราต้องเอาความเอาใจใส่ดูแลของเขาก็คือซามอยเนี่ยเขาจะมีนิสัยก็คือหลักๆเลยอ่อนไหวที่เล่นที่อ่อนและอาจจะมีบางมุมบางอารมณ์ที่เขาจะมีความเอาแต่ใจเล็กๆได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรารับน้องมาอยู่โดยทั่วไปก็คือจะประมาณอายุ2 เดือนเนี่ยถามว่าเราสามารถเริ่มฝึกเขาได้หรือยังนะคะจริงๆเริ่มฝึกได้แล้วนะคะอาจจะเป็นคำสั่งง่ายๆคืออย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องเริ่มรู้ชื่อตัวเองจากรู้ชื่อตัวเองก็แบบจะมีให้นั่งรอให้คอยขอมืออะไรลักษณะเนี้ยค่อยๆเพิ่มไปทีละคำสั่งทีละคำสั่งพื้นฐานนะคะอย่างเช่นการฝึกระเบียบของเขาว่าที่ไหนนอนได้เล่นได้หรือว่าที่ไหนเป็นพื้นที่ขับถ่ายของเขาหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการฝึกมารยาทโดยทั่วไปของเขาก่อนก็คือน้องๆซามอยเนี่ยเขาเนี่ยเป็นสุนัขขนาดกลางถึงใหญ่ฉะนั้นพวกมารยาทในการเล่นกันอะไรของเขาเนี่ยเขาควรจะต้องได้รับการฝึกตั้งแต่เขายังเด็กๆนะด้วยความที่เขาตัวใหญ่อย่างเงี้ยเขาไม่ควรจะต้องกระโจนใส่เจ้าของคนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆของเจ้าของก็ได้นะคะอันนี้มันอาจทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อรอบนอกแล้วก็ตัวน้องเขาเองได้ด้วยค่ะบางทีนะคะสำหรับน้องหมาเนี่ยที่เราอาจจะรับมาแล้วเราลืมฝึกหรือว่ายังฝึกไม่สำเร็จอาจจะมีแบบไม่ยอมฟังคำสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ก็คือหลักๆของการฝึกสุนัขนะคะสิ่งที่เจ้าของจะต้องมีมากที่สุดนอกจากระเบียบวินัยในการที่เราจะฝึกเขาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีความใจเย็นมากบางทีเขาอาจจะดื้อเสียสมาธิบ้างไม่ยอมทำแล้วถ้าเรายิ่งไปโมโหไปอาจจะไปดุว่าเขาในทันทีก็อาจจะยิ่งกลายเป็นว่าเขาจะไม่รับฟังคำสั่งใดๆเลยสำหรับน้องหมาซามอยนะคะเขาก็จะเป็นน้องหมาไซส์กลางถึงใหญ่อย่างที่บอกไปเนาะการออกกำลังกายต่อวันอาจจะทำได้อยู่ที่ประมาณวันละ20-40 นาทีต่อวันคือเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการการออกกำลังกายที่มันหนักหนาหักโหมขนาดนั้นก็คืออาจจะพาไปวิ่งเล่นเดินเล่นจ็อกกิ้งเบาๆหรืออาจจะเป็นว่ายน้ำอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยทำได้ค่ะแต่คือไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องออกกำลังกายอย่างหนักเป็นแบบวันนึงเป็นชั่วโมงหรือว่าวิ่งออกกำลังกายวิ่งเร็วเป็นอย่างหนักต่อเนื่องอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะสำหรับบ้านที่มีเขาเรียกว่ามีบริเวณมีสนามหญ้าเนาะแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดเนี่ยก็อาจจะง่ายต่อน้องนิดนึงก็คือเราสามารถปล่อยให้น้องเนี่ยเขาวิ่งเล่นในสนามหญ้าในบ้านเราเองได้เลยนะวันละ20-40 นาทีเนี่ยก็คือเพียงพอแล้วจริงๆพันธุ์พวกนี้ค่ะพอเขาวิ่งจนพอใจอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ขอเราเข้าบ้านละค่ะถ้าไม่ได้ให้น้องออกกำลังกายเลยจะทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่ภาวะอ้วนได้ค่ะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนและแก๊งลูกหมีที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปอัปเดตใหม่ๆของเราในอนาคตนะครับวันนี้เรา2คนขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ